สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะไอ้ก็จะพาทุกคนไปงานเลี้ยงฉลองงานแต่งงานของพี่เจี๊ยบแล้วก็คุณเสถียรที่เมืองคุ้งสำนะคะตอนนี้ก็ระหว่างทางที่เรากำลังไปนะคะฝนตกแดดออกสลับกันไปเลยค่ะตรงนี้อยากให้ทุกคนดูท้องฟ้าหลังฝนตกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าคนขับง่วงหรือยังไอ้ดูซ้ำนิดเขาบอกเขาไม่ง่วงนะทุกคนแต่ตาแดงมากเลยตอนนี้ไอ้เสิร์ฟหมากฝรั่งแล้วก็ให้ดื่มน้ำไปแล้วนะคะทุกคนมีแอปเปิ้ลแต่นางไม่กินนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะไปถึงที่หมายภายใน1ชั่วโมงครึ่งนี้ไหมแต่ว่าดูท่าทางแล้วเขาบอกว่าเขาหิวข้าวนะคะอาจจะต้องแวะทานข้าวกลางทางที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะทุกคนเราจะไปนอนโรงแรม1คืนนะคะเป็นทริปที่สั้นมากนะคะแล้วเราตัดสินใจจองโรงแรมแบบแป๊บๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะงานเลี้ยงเนี่ยมันจะมีตอน6โมงเย็นนะคะเราก็อาจจะอยู่ที่งานเลี้ยงสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะตามสไตล์ของพี่ขุนแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านแต่ว่าเราคิดว่ากว่างานเลี้ยงจะเลิกอ่ะคือมันก็มืดแล้วแล้วช่วงนี้อากาศมันก็เย็นแล้วมันก็ยังมืดอยู่อ่ะทุกคนมันยังแบบแสงสว่างยังมาไม่เต็มที่เนาะถ้าเกิดว่าเราขับรถกลับบ้านสักประมาณ 4-5 ทุ่มอ่ะกว่าจะถึงบ้านเราน่าจะประมาณนู่นแหละหลังปีหนึ่งไปนะคะแล้วพี่ขุนเขาก็จะแบบง่วงนอนไอ้ก็เลยแบบเซฟดีกว่านะคะเซฟร่างกายเซฟเรื่องความปลอดภัยต่างๆเราก็เลยจองโรงแรมนะคะทุกคนก่อนหน้านี้นะคะฝนตกลงมาจักเลยทุกคนแล้วตอนนี้ดูสีแดดนะแดดสวยมากเลยแล้วก็ดูก้อนเมฆค่ะท้องฟ้าแบบเคลียร์ไปเลยนะคะตรงนี้ระหว่างทางนะคะไอ้ก็มองซ้ายมองขวาอดไม่ได้ค่ะทุกคนที่จะสแกนป่าเพื่อจะดูว่าตรงไหนนะที่เราจะมาเก็บเห็ดในปีนี้ในหน้าร้อนนี้นะคะสังเกตดูนะคะหญ้ายังไม่เขียวเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอประมาณเดือนพฤษภาคมน่าจะเริ่มเขียวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงห้องพักแล้วนะคะมันทำสไตล์เป็นแบบคล้ายๆเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเข้ามาก็จะเป็นตู้นะคะนี่เราเสื้อผ้าเราแขวนไว้เรียบร้อยนะคะกระจกตู้เย็นอันนี้ครัวของเรานะคะทุกคนเราจองห้องพักเนี่ยในราคา 1,520 โครนถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ไม่รวมอาหารเช้าซึ่งไอ้อะตอนจองไอ้ไม่ได้ดูนะคะว่ามีอาหารเช้าหรือไม่มีเพราะว่าเรารีบมากเพราะมันเหลืออยู่แค่ 2-3 ห้องเขาบอกงี้ก็เลยรีบจองแล้วก็ไม่ได้ดูออปชั่นเลยนะคะเนี่ยดูเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้ออาหารมาทำอาหารเช้าได้ค่ะแต่เราคิดว่าเราจะออกแต่เช้าไงก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับที่จะทานอาหารเช้าแต่ห้องมันกว้างทุกคนดูนี่มีโซฟาให้นอนให้นั่งเล่นด้วยถ้ามาหน้าร้อนนี่คือเหมาะเลยนะคะจอทีวีนะคะโต๊ะทานข้าวนี่ก็คือกระเป๋าสัมภาระของพวกเรานะคะเรามาดูเตียงนอนค่ะนี่เตียงนอนก็เป็นแบบนี้นะคะเตียงแบบนี้ดีเลยนะคะอีกคนนึงกระดุกกระดิกอีกคนนึงก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นเตียงคนละอันอยู่ในเตียงเดียวกันแต่เป็นที่นอนคนละอันค่ะทุกคนข้างนอกก็จะมีระเบียงนะคะถ้าเรามาหน้าร้อนเราก็จะได้สังสรรค์กับเพื่อนบ้านนะคะคนที่เขามาพักเหมือนกันนะคะนี่มันก็จะเป็นลานกว้างๆนี้ไม่ได้เปิดออกไปนะเพราะมันหนาวทุกคนลมเย็นมากลมแรงนะคะโอเคเมื่อตะกี้กำลังจะมารีวิวห้องน้ำพี่ขุนวิ่งเข้าห้องน้ำแซงหน้านะคะทุกคนนี่นางใช้ไปแล้วนะคะห้องน้ำก็จะประมาณนี้ทุกคนก็สะอาดสะอ้านดีนะคะรู้สึกว่าเขาใช้เฟอร์นิเจอร์ที่แบบมีสไตล์อ่ะนะคะนี่ไปหมดเลยฮัลโหลโอ้ที่เก็บของตู้นี้ดีนะดารินสกัวเป็ดวอยัดแต่บรออืมโอเคเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าละ
เรามาถึงค่อนข้างที่จะเลดนิดนึงแต่มีเวลาไอจะไม่อาบน้ำนะคะเพราะว่าไอเพิ่งอาบน้ำก่อนที่จะเดินทางนี่เองก็จะเปลี่ยนแค่เสื้อผ้านะคะทุกคนหน้าก็คงเดี๋ยวจะไปแต่งที่บ้านน้องอีทค่ะไม่แต่งอะไรมากหรอกโปะแป้งเพิ่มจบโอ้ยสวัสดีน้องคนสวยน้องอีทคนสวยเรามางานเลี้ยงงานแต่งงานพี่เจี๊ยบใช่แค่เดียวแขกเยอะมากเลยจากโรงงานเขาอัพมาฝั่งนู้นใช่ไหมโต๊ะแรกใช่ไหมว้าวอันนี้ก็จะเป็นพี่ปูใช่ไหมแล้วก็น้องซีแล้วก็น้องคนสวยน้องคนสวยตายเราเห็นเขาอยู่เราเห็นแล้วอยู่ระหว่างดอกไม้แล้วก็คนหล่ออยู่ตรงนี้คนหล่อไฮ How you feel good สวัสดีค่ะคนสวยอยู่นี่ที่ก็สวยคนนี้เป็นญาติผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่ง